สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับดาวแล้วก็วันนี้ดาวจะมาพูดถึงประวัติของบอลสีในประเทศไทยนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าณนะปัจจุบันนี้บอลสีของเรานะคะกระแสมาแรงมากนะคะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆนะคะสําหรับบอลสีที่มีความสวยในเรื่องของใบนะคะแล้วก็อ่าเรื่องราคาก็แรงมากๆตอนนี้พุ่งไป ยังดาวพูโตแล้วนะคะขาไม้ประดับที่ทุกคนก็อยากมีเป็นเจ้าของรวมทั้งดาวด้วยนะคะก็อยากจะมีจับจองบ,บอนสีเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกําเนิดอนอยู่ในแถบอเมริกาใต้นะคะและแพร่เข้ามาทางยุโรปอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็ในอดีตนะคะพันไม้ชนิดนี้ก็มีเยอะมากเลยในไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยเป็นราชธานีนะคะโดยนำมาปลูกที่ พระอารามหลวงนั่นเองนะคะต่อมาในกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในราชาัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชตามจดหมายเหตุของชาวต่างชาติได้บันทึกไว้ว่าพระราชอุทยานของพระเจ้าอยู่หัวที่เมืองลบบุรีได้มีพืชต่างถิ่นปลูกประดับไว้ค่ะพืชต่างถิ่นนั้นก็คือบอลน,นี้เองละค่ะนะคะที่นํามาจากที่ต่างๆนํามาทูลถวายให้นะคะว่ากันว่าราวปีพุทธศักราช2425ฝรั่งสังวรจากยุโรปคือ กระนกกระทาและถมยาปะแป้งทั้งสองชนิดนี้เป็นพันุบอลสีราปีพุทธศักราช2 4 4 9จนถึง2450มีฝรั่งนำเข้ามาขายจากต่างประเทศในยุโรปเป็นจำนวนมากและพันไม้มากมายเหล่านี้ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่หเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปและเมื่อพระองค์สเสด็จนิวัตรพระนครได้ทรงนำพันไม้จากยุโรปเข้ามาในประเทศไทย บอรสีที่มีในคราวนั้นทรงถูกตั้งชื่อเป็นที่ระลึกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กบ้างเจ้ากรุงไกเซอร์บ้างเจ้ากรุงอัมเปอร์นะคะแล้วก็อินาหมายถึงประเทศชวาและอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรันและสนพระไทยหาความพเพลิดเพลินจากพฤกษชาติในยยามว่างจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ดังนั้นบรรดา พระบรมวงศานุวงศ์ต่างพากันโปรดตามและปลูกเลี้ยงกันเฉพาะในวังเจ้านายฝ่ายในไดและฝ่ายข้าราชบริพารชัน้นผู้ใหญ่โดยปลูกเลี้ยงกันแบบธรรมชาตินะคะเมื่อถึงฤดูหนาวหัวบอลก,ก็จะพักตัวใบก็จะเหี่ยวเฉาและก็มีแต่หัวจมอยู่ในดินพอถึงฤดูดฝนมันก็แตกออกมาใหม่ใบนะคะก็ออกมาสวยงามการขยายพันธุ์ส่วนมากสมัยก่อนก็ขยายด้วยการแยกหน่อนนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2472การเล่นบอลสีก็มีเยอะมากขึ้นออกไปสู่ภายนอกมาก จากพระในในพระอารามและในวัดต่างๆเจ้านายก็นําไปถวายแล้วก็มอบให้เป็นที่ระลึกกับผู้ที่สนิทสนมนะคะจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการซื้อขายจากต่างประเทศเข้ามาปลูกเลี้ยง จากประเทศญี่ปุ่นประมาณ50ชนิดเลยนะคะซึ่งมีบอลเหลืองหลายต้นรวมถึงบอลที่ชื่อไก่ตัวงามด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาในปี2475บอลสีก็เป็นที่รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นมีการซื้อขายมากขึ้นบอลสีในสมัยนั้นก็มีราคาสูงมากๆนะคะโดยการนำไปซื้อขายกันในราคาที่แพงมากๆตอนนั้นก็ขึ้นไปถึง10ช่างซึ่งตอนนั้นก็แ0 0บาทถือว่าถ้าเทียบในปัจจุบันเงินก็เป็นแสนเลยทีเดียวนะคะเป็นอะไรที่แบบ กระแสแรงมากในตอนนั้นแล้วก็มีการนัดซื้อนัดชุมนุมกันนะคะในสถานที่ต่างๆนะคะ ต่อมานะคะการเลี้ยงบอลสีเริ่มซับซาลงในปี2493นเะคะเหลือแต่ผู้ที่สนใจจริงๆต่อจากนั้นก็มีนายชะลอทองสุพรรณนะคะได้เริ่มจัดประกวดสมาคมพฤกษชาติปี2497ขึ้นมาแล้วก็มีการประกวดกันเรื่อยมานะคะจนถึงปี2 5 0 0นะคะนายประสาททวิวัฒนาและนายยิ่งมีเมตกุลได้สั่งบอลพันุ์แปลกๆนะคะซึ่งมีใบพุ่งใบชี้เรานิยมเรียกกันว่าใบโพใบหอกและลักษณะต่างๆนําเข้ามาอีกมาก และก็จากนั้นก็มีคนนะคะที่นำพันเข้ามาแล้วก็มา ผสมพันธุ์มาทําให้พันมันแปลกขึ้นสวยขึ้นมากมายเลยนะคะมีการพัฒนาพันธุ์ขึ้นต่อมาเรื่อยๆค่ะและในปี2525 25นะคะคนส่วนใหญ่ก็เริ่มมาเพาะเลี้ยงนะคะไม้ประดับต่างหันมาให้ค่านิยมเรื่องบอนสีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีตลาดนัดรวมกันนู่นนี่นั่นนะคะตลาดบอนก็มีราคาสูงขึ้นแล้วก็จําหน่ายได้ดีขึ้นมีผู้ผลิตมีพี่ป้อนโรงงานตลาดนู่นนี่นั่นบางครั้งก็มีเงิน แต่และที่หาบอลสีที่ตนต้องการยังไม่ได้ก็ขาดตลาดนะคะก็เหมือนสมัยปัจจุบันนี้ที่เรากําลังบนใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นะตอนนี้เราก็มีการนิยมแล้วก็เล่นกับใหม่อีกครั้งหนึ่งบอลสีที่นิยมเลี้ยงกันนะคะไอ้ก็จะมีประเภทใบกลมใบยาวใบไทยใบเป็นกอนะคะสมัยก่อนก็มีการประกวดกันเรื่อยมาและในปัจจุบันก็มีประเภท ตับเข้ามาด้วยตับขุนช่างคุณแพงตับพระอภัยมณีตับนกตับไก่ตับซ้ากกตับนู่นตับนี่นะคะอ่าแล้วก็เป็นบอลที่นิยมเลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยและในปัจจุบันนี้นะคะก็มีตับใหม่เกิดขึ้นตับวีรชนตับปืนใหญ่ตับรามเกียรติตับนู่นตับนี่นะคะตับ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 นะคะและก็ปัจจุบันก็เลี้ยงกันมาจนถึงอ่า มีการก่อตั้งสมาคมกันในปีพุทธศักราช2,525นะคะเป็นสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยแล้วก็หายไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปี2,564เราก็เริ่มมาสนใจและหันมาชอบบอลกันอีกครั้งหนึ่งด้วยสีสันและความสวยงามและราคาก็พุ่งแรงจริงๆค่ะนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของบอลสีของเรานะคะค่ะ พูดมากจนเสียงไม่มีละค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ